แล้วก็จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในเวลาไม่เกิน7ปีจากนี้ไปภายในเวลาไม่เกิน7ปีจากนี้ไปนะครับก็อาจจะต้องมีการรณรงค์ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากพี่น้องประชาชนแต่ว่าในราคาที่ไม่มากนักนะครับไม่มากนักเพราะว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ก็เกือบจะพอประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในงานเปิดโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยว่าไทยพร้อมสร้างยานไปดวงจันทร์ในอีก7ปีข้างหน้าทำให้ถูกตั้งคำถามถึงการระดมทรัพยากรและเงินทุนว่าจำเป็นหรือไม่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจของประเทศที่กระทบจากโควิด-19 อีกด้านเป็นมุมมองของบรรณาธิการสื่อออนไลน์ทางดาราศาสตร์และอวกาศมองว่าการประกาศไปดวงจันทร์เป็นเรื่องทำได้ไม่เกินศักยภาพของคนไทยแต่ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าการลงทุนจะเกิดประโยชน์อะไรในบริบทของแต่ละประเทศและมีความชัดเจนในจุดยืนเพื่อต่อรองกับนานาชาติเราสามารถประกาศอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาย้อนดูว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันคุ้มทุนกับที่เราลงไปหรือเปล่าเพราะว่าต้องก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยต่อการด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่มีการตั้งคำถามกันมาเรื่อยๆไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศไทยนะครับอย่างในหลายๆประเทศอย่างเงี้ยก็มีการตั้งคำถามว่าถ้าในประเทศเนี่ยยังมีคนยากคนจนอยู่แล้วเราเอาเงินไปลงกับเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งเคสที่น่าหยิบยกมาพูดกันเนี่ยก็คือเคสของประเทศอินเดียคมนาคมเนี่ยเรายังเห็นคนอินเดียต้องไปโหนรถไฟกันเป็นร้อยคนอยู่ครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยมีโครงการอวกาศสามารถพาเอานักบินอวกาศสามารถพาเอายานอวกาศเนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งดาวอังคารได้ด้วยตัวเองนะครับมีจรวดอะไรของตัวเองพร้อมมากเลยเนี่ยสาเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขามีเป้าหมายระดับชาติของเขาก็คือเขาต้องการที่จะพึ่งพาตัวเองในแง่ของเทคโนโลยีได้เราตอบไม่ได้ว่าไปเพราะอะไรไปแล้วจะได้อะไรกับไปแล้วจะทำให้เรามีอำนาจต่อรองต่อนานาชาติมากขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือไม่ตอบคำถามว่าไปได้ไหมไปได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยที่จะเรียกร้องตรงนี้ว่าเราต้องทำให้คนในสังคมครับหรือแม้กระทั่งเด็กๆและเยาวชนเขามีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็เห็นคุณค่าในการที่เราจะมีโครงการอวกาศของเราที่จริงจังจากนี้แต่หากดูในเวทีโลกจะเห็นการแข่งขันส่งยานขึ้นสำรวจบนสมรภูมิดวงจันทร์หรือดาวดวงอื่นอย่างดุเดือดและการไปอวกาศทุกครั้งต้องมีจุดหมายอีกด้านนึงค่ะก่อนหน้านี้ก็มีตัวอย่างเหมือนกันค่ะสำหรับประเทศที่สามารถตอบคำถามสังคมได้นั่นก็คือที่สหรัฐอเมริกาค่ะในโครงการของ NASA ที่ชื่อว่า Apollo 11เมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมานะคะมีการส่งมนุษย์ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ค่ะทั้งคุณนีลอัมสตรองไมเคิลคอลลินแล้วก็บัสอัลดรินนะคะไปเก็บตัวอย่างหินบนดวงจันทร์ค่ะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้มนุษย์โลกเนี่ยนะคะก็พลิกมุมมองในระบบสุริยะเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าดวงจันทร์เนี่ยน่าจะมีแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยที่รอเราค้นหามากมายค่ะและมาในช่วงนี้เนี่ยถ้ามองในเวทีระดับโลกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีหลายชาติเลยค่ะที่สามารถตอบคำถามสังคมได้และก็มีโครงการขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าโครงการอาร์ทิมิสเป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่าง 7-8 ประเทศในโครงการอวกาศค่ะที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าในอนาคตนะคะในปี2024ค่ะจะมีการส่งมนุษย์เนี่ยนะคะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ค่ะจะมีการตั้งสถานีอวกาศภาคพื้นดินบนดวงจันทร์นะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับยานอวกาศที่มีการโคจรรอบดวงจันทร์ค่ะArtemis เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอเมริกายุโรปแคนาดาญี่ปุ่นและชาติอื่นๆเป็นโครงการ Moon to Mars โครงการใหญ่เป้าหมายสูงสุดให้มนุษย์ใช้เวลาการเรียนรู้อยู่บนดวงจันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมไปดาวอังคารในทศวรรษที่2030เป้าหมายประกาศชัดเจนคือสร้างแรงบันดาลใจสำรวจเศรษฐกิจและการเมืองตัวอย่างจากโครงการอพอลโลของ NASA ผ่านบทพิสูจน์คำเสียดสีและแม้จะถูกตัดงบประมาณแต่ก็ยังเดินหน้าแสดงให้เห็นถึงเหตุผลการตั้งโครงการของ NASA และตอบคำถามประชาชนในบริบทของอเมริกาได้ตอกย้ำถึงความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาด้านเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีในยุคสงครามเย็นเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จนำหินกลับจากดวงจันทร์ในโครงการลูน่าปี1976ผลพวงจากการแข่งขันทางอวกาศนำไปสู่วิวัฒนาการด้านต่างๆและการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจนถึงปัจจุบัน
ขณะที่ญี่ปุ่นส่งยานฮายาบุสะ2ไปเก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยริวงูห่างออกไป300ล้านกิโลเมตรเพิ่งเดินทางกลับมาถึงโลกเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมอวกาศให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจระบบสุริยะได้มากขึ้นขณะที่ยานฉางเอ๋อ5ของจีนแสดงศักยภาพส่งยานแบบไร้คนขับลงจอดและขุดเจาะพื้นผิวของดวงจันทร์เก็บตัวอย่างกลับมายังโลกตอกย้ำภาพลักษณ์จีนให้ชัดเจนขึ้นกับการก้าวสู่ชาติชั้นนำทางเทคโนโลยีของโลกไม่เว้นแม้แต่ชาติอาเซียนที่ร่วมโครงการและแข่งขันในวงการอวกาศทั้งอินโดนีเซียเวียดนามร่วมส่งดาวเทียมในปี1980และเมียนมาตั้งเป้าผลิตดาวเทียมของตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าถือเป็นการปฏิวัติการสำรวจอวกาศในยุคใหม่ปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศร่วมมือกับนานาชาติเพื่อจะได้ไม่ตกขบวนหากเกิดองค์ความรู้ใหม่หรืองานวิจัยจนพัฒนาเป็นนวัตกรรมในปัจจุบันทางด้านการแพทย์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือการติดตามภัยพิบัติความท้าทายของภาครัฐหลังจากนี้หากจะเดินหน้าโครงการอวกาศขนาดใหญ่จำเป็นต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าจะเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อะไรต่อสังคมและประเทศชาติมณีนาฏอ่อนพรรณนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน